ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันดีๆใช่ค่ะนะครับวันศุกร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้ยังต้องรอคอยใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับถ้าบอกว่าวันนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้เราเปิดภาพมานี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของครัวถาจริงๆนะแต่นี่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่นะคะที่รอบปีนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าครัวถาของเรานี่ทั้งครูต้นบุญนอกจากดูแลในเรื่องของงานบุญงานกุศลดูแลหลายๆชีวิตแล้วเนี่ยในเรื่องขององค์กรในการพัฒนานะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวเกษตรกรเองก็ตามเนี่ยก็ดูแลนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีเขาเป็นสื่อกลางนะคะที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวนาเองเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้จำหน่ายข้าวนะข้าวคุณภาพจากสีสเกตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามุ่งตรงสู่ผู้บริโภคด้วยความสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการที่จะซื้อหาข้าวเนี่ยคือจะเดินทางไปซื้อสีสเกตก็คงจะยากหน่อยใช่ครับคือข้าวสีสเกตถือว่าเป็นข้าวชั้นหนึ่งนะครับที่มีรสชาติอร่อยนะแล้วก็ปลอดสารเคมีไม่มีการลมยานะครับปกติเขามีลมยากันมอดนะทั่วไปนะฮะแต่ผมไม่มีเลยนะครับบางถุงทีวีมอดก็มีนะแต่ว่าเราเชื่อเรื่องของความปลอดภัยว่าเราอยากกินข้าวดีอย่างไรอยากให้ชาวนาได้มีโอกาสได้ราคาอย่างไรแล้วก็มีการกำหนดจากมูลนิธิสาธรรมนะครับนี่แหละค่ะแล้วบอกเป็นข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จริงๆเลยบอกเลยค่ะว่าถ้ามีแบบเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไงวันนี้มันก็ต้องกลับมาประจำการอยู่คู่กับครูหัตถาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าจะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับครูต้นบุญของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือว่าอยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆความเข้มข้นต่างๆบอกไว้เลยนะคะว่านับตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีของขวัญหลายต่อหลายชิ้นที่จะค่อยๆแกะออกมานะคะที่ครัวถาเตรียมเอาไว้ให้กับทุกๆคนเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของรางวัลคุณงามความดีที่ครูต้นบุญของเราท่านนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานน่ะในการที่ได้มอบนะคะโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทยนะความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจหรือว่า Best Product of the Year 2016เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าวันนั้นนะคะบรรยากาศที่ครูได้เดินทางไปรับรางวัลเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก่อนดีกว่าค่ะครับสถาบันนะคะเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะที่ศูนย์ประชุมนั่นเองนะคะวันนั้นเองก็วันที่17ธันวาคมนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะก็เป็นงานนี่แหละค่ะโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทยงานประกาศรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2016นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าครัวถาเราก็ไปรับรางวัลนี้เนี่ยในฐานะที่นะคะเป็นเรื่องขององค์กรนะคะข้าวพรหัตถาแหมแล้วบอกว่าทั้งชื่อเองทั้งโลโก้เองหรือแม้กระทั่งคุณภาพต่างๆเนี่ยครัวถาดูแลด้วยมือของตัวเองจริงๆครับเน้นไม่ใช่เน้นธุรกิจนะเน้นโครงสร้างที่ข้องเกี่ยวเรื่องของการจัดจำหน่ายดูแลข้าวพรหัตถานั่นเองนะครับข้าวพรหัตถานะฮะสินค้าที่ว่าผลิตจากมือครูด้วยมือครูนะแล้วก็แบกด้วยครูด้วยนะครับแบกถุงเองดูแลด้วยตัวเองดูแลเรื่องลงสีดูแลเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการสนับสนุนมูลนิธิอาสาทำด้วยนะครับค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าครูเองก็เป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางจริงครับมีความเข้มแข็งการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะประชาชนของประเทศให้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำแบงค์ทุกท่านรอครับได้รับนะคะรางวัลซึ่งเป็นประธานในพิธีนะคะพนักท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชอดิษฐ์องคมนตรีนั่นเองนะคะก็รับรางวัลจากท่านด้วยซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะสำหรับใครที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการบริหารการจัดการนะคะในองค์กรเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักธรรมาภิบาล นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ส่งเสริมธุรกิจของตัวเองเนี่ยในการที่ดูแลสังคมอย่างของครัวถาเองเนี่ยข้าวพรหัตถานะคะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นข้าวที่ส่งเสริมนะคะให้เพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องชาวนาหรือว่าชาวเกษตรกรนี่เลยนะคะด้วยมือครูนะฮะหัตถานะสองขานะแห่งก็ครัวหัตถาทำนี่นะครับใช่ค่ะข้าวส่วนนี้มันเป็นมูลที่นะแล้วซึ่งผมเองก็ดีใจนะครับที่มาอยู่มานับประมาณปีเสร็จแล้วครับแล้วก็เป็นการพยุงราคาข้าวให้ชาวนาได้มีโอกาสได้มีลืมตาอ้าปากในราคาที่
ก็ไม่ได้เอาเปรียบกันแล้วก็ถึงผู้บริโภคโดยตรงปลอดสารเคมีด้วยใช่ค่ะคือเนี่ยรางวัลที่ได้รับมอบเนี่ยค่ะถ้าเกิดเห็นรางวัลแล้วเห็นชื่อนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าค่าพรหัตถาการันตีด้วยนะคะรางวัล Best Product of the Year 2016นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะว่าทั้งหลักการดำเนินการการบริหารต่างๆเนี่ยหลักธุรกิจต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่ว่านี่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือดูแลสังคมจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนกลางนะคะที่ทำให้พี่น้องชาวนาหรือว่าเกษตรกรของทางจังหวัดศรีสะเกษหรือว่าทางภาคอีสานเองเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้จำหน่ายข้าวสารนะคะแล้วก็ได้ไปสีข้าวที่โรงสีโดยที่ไม่คิดสตางค์เลยสีฟรีนะครับนั่นแหละก็คือมอบให้เป็นการช่วยเหลือกันในนามของมูลนิธิอาสาธรรมนะครับท่านเห็นข้าวนี้แล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับท่านใดที่มาตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้ราคาแพงตามที่ในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ได้ข้าวชั้นดีที่ปลอดสารเคมีนะครับก็ฝากไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็เอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมให้โครงการต่างๆแม้แต่สุนัขหมาแมวก็ไปเหมือนกันแล้วกินข้าวไรเบอรี่ด้วยนะคือมีอีกแบบก็คือไรเบอรี่นะที่เราได้ผลิตขึ้นมาครับไม่ได้เน้นธุรกิจแต่เน้นเรื่องของการบุญมากกว่าเพราะส่วนหนึ่งที่ผมท่านเคยเห็นว่าในโครงการบุญต้องมีนะอะไรมาต่อเติมเราเองไม่ได้เอาค่าน้ำมันจากสถานีนะเรามามีสถานีมาอุปถัมภ์ความจุส่งเสริมเติมเต็มนะฮะต่อยอดร่วมกับมูลนิธิสาธรรมส่วนผมเองก็เป็นหน้าที่ในทางประธานมูลนิธินะครับลงพื้นที่โดยที่ค่าน้ำมันแล้วก็เองนะครับดังนั้นแล้วต้องมีสิ่งที่มาประเทืองชีวิตประเทืองจิตใจให้เดินต่อยอดบุญกันต่อไปครับแล้วรู้ไหมคะเวลาที่แบบทุกคนได้ซื้อข้าวพรหัตถาไปเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทางพวกเรายิ้มกันเองนะพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรเองเขาก็ยิ้มได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตต่างๆแต่ตรงเนี้ยเรามาร่วมกันเขาบอกคนไทยเนี่ยเมื่อยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันพยุงราคาข้าวหรือแม้กระทั่งทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรเขาได้มีโอกาสได้มีกำลังใจดีๆนะคะที่ได้ปลูกข้าวให้เราได้ทานกันนะคะแล้วก็ได้มีการจำหน่ายออกสู่ตลาดแบบนี้เนี่ยโดยผ่านองค์กรดีๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ควรที่จะร่วมกันนะคะสนับสนุนด้วยนะคะเดี๋ยวว่าใครสนใจก็บอกกล่าวกันได้นี่การันตีด้วยรางวัลดีๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าภายในปีนี้เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของครูถามจริงๆหลายต่อหลายรางวัลเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลเองก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรหรือว่าคนตกทุกข์ได้ยากครูคนนี้ดูแลหมดทุกองค์กรทุกช็อตทุกคนทุกองค์กรทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีสารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการอบรมสมาธิกสิณไฟด้วยครับองค์กรบริษัทใดที่อยากให้ผมไปอบรมบรรยายโดยไม่ได้เสียสตางค์นะครับอบรมฟรีแต่ต้องอย่างน้อยนะฮะมีคนที่มาอบรมเนี่ย40กว่าคนนะฮะแล้วก็การเดินทางต่างก็จะไปเดินทางไปถึงที่ให้ฉะนั้นองค์กรใดนะหรือว่าสาธารณสุขหรือว่าวัดวารามที่ให้ผมได้เดินทางอบรมก็แจ้งงานเข้ามานะครับทีมงานมิเลเคิลชาแนลพร้อมกับนิติศาสตร์ทำพร้อมที่จะลงพื้นที่ให้ใช่ค่ะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ที่ไหนก็ถ้าเกิดว่ารวบรวมกลุ่มได้บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะในส่วนของตารางหรือว่าการเดินทางว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะได้มีการจัดเตรียมเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงปลายปีจนถึงปีหน้านี่ตารางบุญครัวฐานนี่ยาวไปถึงกลางปีแล้วแต่ว่าแน่นอนค่ะเราจะได้มีเรื่องของงานบุญงานกุศลได้มาเจอกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะที่วัดสมานมิตรนะคะตำบลกระเฉดนะคะหลายๆท่านที่เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่สร้างโบสถ์วางศิลาฤกษ์นะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ผ้าป่าเอ่ยกฐินเอ่ยก็ตามนะคะที่จะไปร่วมบุญร่วมกันหรือแม้กระทั่งหล่อพระศิวลีสูง4เมตรนะคะหนึ่งเดียวเลยที่ยังบอกว่าเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันเขาร่วมพิธีเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาในรอบปีนี้ค่ะช่วงปลายปีก็ส่งท้ายกันนะคะจะได้ไปร่วมพิธีในการเททองหล่อพระประธานในพระโบสถ์ส่วนในอุปถัมภ์นะคะหน้าตัก80นิ้วนะคะเวลาก็ประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปก็จะมีพิธีบวงสรวงเทวพิเศษนะคะของครูอัฏฐานนะคะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะร่วมกันในการพุทธาภิเษกนะคะแล้วก็มีการเททองหล่อพระประธานการโดยพระเกจิอาจารย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทุกคนจะได้มีการแบบว่านำแผ่นดวงพกทรัพย์ใช่ไหมคะไปร่วมกันเททองด้วยนะคะไปหล่อร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นพระประธานในอุโบสถฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆก็ตามแต่อยากจะมาร่วมบุญการวันอาทิตย์เราไปเจอกันที่วัดสมานมิตรได้เลยนะคะตอนนี้พี่น้องชาวกระเฉดก็คงจะเตรียมตัวรอคอยละทุกครั้งที่ไปเขาก็จะดีใจเพราะเขาบอกว่าเมื่อไปที่นี่แล้วเนี่ยจะหลงรักชาวตำบลกระเฉดทุเรียนอร่อยแล้วบอกผ่านหน้าจอกันไปดังๆแบบนี้นะทุเรียนอย่าลืมนะถ้ามีอย่าลืมครูถานะครับนะมาเจอกันชาวบ้านที่นี่ก็เตรียมให้อร่อยมากค่ะนี่ครูถาชอบมากเลยนะมาเจอกันด้วยคอเลสเตอรอลดีพอดีนะฮะช่วงนี้เขาอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงกำลังดีนะฮะที่ไปแล้วก็อากาศดีมากตอนนี้ระยองนะครับอากาศบริสุทธิ์
แล้วก็ลมทะเลพัดเย็นตลอดนะครับค่ะช่วงนี้อาหารทะเลก็อร่อยค่ะนะไปเจอกันได้แล้วก็เป็นช่วงของปลายปีด้วยนะคะไปทำบุญกันทำบุญกันส่งท้ายปีเก่านะต้อนรับปีใหม่กันเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันโศกมันเครียดมันไม่มีกำลังใจเนี่ยไปเจอกันไปรวมกันเป็นคนในครอบครัวเวลาเจอกันพูดคุยกันเรื่องที่มันทุกข์เรื่องไม่สบายใจบางทีมันหายไปเลยบางทีก็มาเพิ่มเติมไม่มีเพิ่มเติมไม่เพิ่มเติมดีๆไงอ๋อสิ่งดีๆเข้ามามีกำลังใจดีๆมันต้องละลายนะเบิร์นออกไปบ้างถ้าเก็บไว้เยอะโอ้โหไม่ไหวปวดเหรียญเวียนเก้าเลยใช่ค่ะเราต้องแบบว่าคอยให้กำลังใจกันไปเจอกันไปร่วมบุญกันแล้วเป็นสามัคคีธรรมจริงๆเวลาไปอยู่สถานที่อยู่วัดวาอารามไปร่วมบุญกันก็เห็นทุกคนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มนะยิ้มแย้มซึ่งกันและกันฉะนั้นมีโอกาสไปเจอกันนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะหรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมก็ไปติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจกันได้เลยนะ Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะยังกำลังชมไม่ทันกำลังจะกลับบ้านกำลังทำงานอยู่แล้วอุ๊ยพลาดไปเผื่อวันนี้อาจจะมีโอกาสแบบลุ้นอะไรดีๆเนี่ยก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้ย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand สามารถชมรายการย้อนหลังได้เลยแล้วบอกเลยนะคะว่าเต็มอิ่มทุกเรื่องราวครบทุกรสด้วยครับเหมือนข้าวสารนะครับนะท่านใดที่ไปที่วัดสมานมิตรก็สามารถจะไปซื้อหาที่นั่นได้ครับจะพกติดรถไปนิดนึงค่ะเนี่ยแหละค่ะเผื่อว่าใครอยากจะมีแบบทานข้าวที่อร่อยและปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ราคาถูกด้วยนะไม่แพงอย่างที่คิดหรอกครับค่ะข้าวหอมมะลิข้างหลังใช่แล้วก็ช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรกันด้วยนะพอไปเจอกันที่วัดสมานมิตรได้นะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆคำถามต่างๆโดยเฉพาะปลายปีแบบนี้จะเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันทุกข์มานานเหลือเกินเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะคลี่คลายหรือเปล่าคะส่ง SMS เข้ามาค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงเอาแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้พิเศษค่ะเผื่อว่าใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยจะมอบพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะที่สามารถที่จะไว้ในรถได้นะบูชาในรถได้นะคะตรงนี้มอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องรีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการฉะนั้นนะคะใครอยากจะมีโอกาสได้รับเผื่อว่าใครจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยกราบไหว้บูชาพระพุทธปาฏิหาริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลของแม่นางรถนั่นเองอย่าลืมนะผ่านไปเขื่อนอัมพกองก็ไปกราบไหว้พระนะประจำเขื่อนอัมพกองกันเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงตรงสีคิ้วอะเรือนจำสีคิ้วพอเข้าไปแล้วก็จะเห็นนะมีทางแยกเข้าไปข้างๆน้ำตกนะจะมีน้ำตรงเขื่อนแล้วขึ้นไปเลี้ยวขวาเนี่ยก็ถึงพระพุทธฐานจอมประชันขอพรก่อนเดินทางนะครับที่เขื่อนนะครับวันนี้บูรณะอยู่นะฮะหลังจากที่ได้ลงทื่นที่ไปบวงสรวงวันก่อนนะครับก็มีคืออยู่กลางแจ้งย่อมมีฝนนะมีลมมีแรงต่างตากแดดนะก็มีรอยต่อนิดหน่อยที่เป็นปัญหานะเราก็ได้ไปทำสีทำอะไรเรียบร้อยสวยแล้วนะครับใครผ่านไปมานะครับปีใหม่นี้ก็ไปกราบไหว้ขอพรจะไปปิดทองเปลวองค์พระพุทธันจอมราชันเป็นพระสูงสุดของครอบครัวมิลเลอร์เคิลของพวกเราชาวมูลนิธิธรรมนะครับเป็นพระประจำครอบครัวแล้วจริงๆไปกราบไหว้ขอพรช่วงปีใหม่นะก่อนเดินทางนะครับนิดนึงเผื่อว่าใครจะเดินทางไปทางภาคอีสานก็ตามในช่วงนี้เริ่มรถติดแล้วแหละแวะเข้าไปก่อนไปกราบไหว้ไปขอพรไปเห็นนะคะไปนอนที่นั่นถ้าตื่นนึงข้างล่างเย็นมากเย็นสบายนะลมพัดเลยแล้วจะเห็นธรรมชาติแบบอย่างแท้จริงนะคะพักผ่อนได้สบายนะครับนะคะก็ไปแวะเวียนกันได้อย่าเขาบอกอย่าลืมในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ขอพรก่อนทำบุญกันปลายปีก่อนแบบนี้สิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลเนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่ศักราชใหม่จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันใช่ไรประเดิมใช่ค่ะนะแต่ว่าเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันนะเรื่องของการส่ง SMS เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วอย่าลืมนะคะ3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นที่เราจะแรนดอมผู้โชคดีกันท้ายรายการประกาศรายชื่อแน่นอนประกาศสักครู่ค่ะ